Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปRapper Lawyer กลับมาอีกแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังไทย PBS Podcast ในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับเอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการค้ำประกันครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อมิตรสหายมาขอความช่วยเหลือแล้วเราลำบากใจที่สุดนอกจากการมาขอยืมเงินก็คือขอให้ไปช่วยค้ำประกันนี่แหละครับเพราะหากมิตรของเราไปติดหนี้คนอื่นไว้ไม่มีวินัยในการจ่ายหนี้ขึ้นมาคนที่จะซวยก็คือเรานี่แหละครับฉะนั้นในวันนี้มาฟังสาระดีๆในสไตล์ฮิปฮอปเกี่ยวกับผู้ค้ำกันดีกว่านะครับจะได้ไม่ช้ำเวลาเพื่อนมาขอความช่วยเหลือถ้าพร้อมแล้ว let's go เฮ้ยจอดจอดจอดสวัสดีอ้าวแจ็คว่าไงสบายดีหรือเปล่าวันนี้มีเรื่องมาขอให้ช่วยเหลือหน่อยอะเรื่องอะไรเหรอเฮ้ยจอร์ดเพื่อนรักสวัสดีเราเคยเป็นเพื่อนสีเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะฮะเฮ้ยแจ็คฉันจำนายได้เราเป็นเพื่อนหมอปลายห้องสองสายวิทย์นะฉันจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องกู้เงินเพื่อเอาไปทำธุรกิจฮะฉันอยากจะไปกู้เงินเซ็นค้ำแบบเพลินเพลินนิดเดียวนะเพื่อนสีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเซ็นกู้เงินค้ำอันนี้น่าคิดเอ้ยก็จริงที่เราเคยสนิทกันแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนผันก็เป็นแค่เพื่อนสนิทโอ้ไอเรื่องเงินเงินทองทองมันก็ต้องลองคุยกันอีกนิดโหเพื่อนไม่ใจเลยนี่ว่าทีหลังก็ไม่ต้องมาขอให้ช่วยเหลือโอ้เดี๋ยวครับหยุดก่อนครับไม่ต้องเถียงกันผมมีชื่อว่าแร็ปเปอร์ลอว์เยอร์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายฟังดีย่อยง่ายสบายสบายหูเด้อเคสนี้เป็นกฎหมายผู้ค้ำผู้กู้แบบนี้มีหลายเคสเลยนะเธอคิดให้ดีก่อนจะเซ็นค้ำระวังจะช้ำเดี๋ยวจะทำตัวเก้อเฮ้ยเรามาเริ่มกันแบบง่ายๆนั่นก็คือความหมายผู้ค้ำประกันคือคนที่ยินยอมจ่ายหนี้แทนคนคนนี้ถ้าหากเขาเบี้ยวนัดฮะผู้ค้ำประกันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เราโดยพลันอย่างน้อยถ้าผู้กู้ไม่จ่ายนี่ก็หันมาเก็บกับคนนี้เรียกผู้ค้ำประกันคำถามต่อมาก็คือค้ำประกันอย่างไรให้มันปลอดภัยคนที่เราจะเซ็นค้ำให้ควรจะต้องเป็นคนที่เราไว้ใจเช็คประวัติการเงินให้ดีอย่าเซ็นสุ่ม4สุ่ม5ให้ใครเพราะคุณอาจจะโดนหลอกให้รับผิดชอบหนี้แทนเขาได้ไงสัญญาเอกสารต่างๆผู้ค้ำก็ควรอ่านอย่างละเอียดให้เข้าใจเช็คตัวเองว่าพร้อมหรือยังกับความเสี่ยงนั้นถ้าลูกหนี้หนีไปโอ้โหความเสียหายนี่ผู้ค้ำการันตีจ่ายหนี้แทนให้แต่เดี๋ยวก่อนเรามีกฎหมายเพื่อไม่ให้บานปลายไม่ต้องตกใจผู้ค้ำประกันสามารถจำกัดเพดานวงเงินสูงสุดแถมมีการจำกัดเวลากำหนดกันมาแบบไม่มีสะดุดก่อนเซ็นก่อนพูดก่อนค้ำกำหนดเงื่อนไขกันให้สิ้นสุดเขียนเป็นหลายลักษณ์อักษรจะได้ไม่ย้อนกลับมาเล่นเราหลายจุดนอกจากนี้ยังคุ้มครองผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดฮะก็คือจ่ายแค่ตัวหนี้ดอกเบี้ยไม่มีไม่นับเราปัดตกหรือถ้าจ่ายหนี้ไปแล้วเรียกเก็บเงินจากผู้กู้ก็ได้หมดทวงเงินจากคนที่หนีทวงพร้อมดอกเบี้ยได้เลยพร้อมจบอ๋อว้าวกรณีคนกู้เงินหนีเราต้องไปล็อบบี้คนกู้หนี้ก่อนพยายามไล่เบี้ยเรียกหนี้เอาให้เต็มที่ตามส่วนประกอบในส่วนผู้ค้ำประกันแจ้งเตือนส่งเป็นหนังสือกันเผื่อผ่อนให้ทราบภายใน60วันให้ผู้ค้ำประกันจะได้เตรียมตัวกันก่อนโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ควรถามตัวเองให้จบถ้าหากคนกู้หนี้หนีภาระที่มีมันก็ไม่หมดศึกษาตัวบทกฎหมายสัญญาประปรายก็เก็บกันให้ครบ
เซ็นค้ำประกันให้ใครควรเผื่อใจไว้ระวังโดนตบเอ้ยโดนต้มโอ้ยตลกมากเลยนะครับเนี่ยก็เล่นมุกนิดหน่อยนะครับจบแล้วนะครับก็นำไปปรับใช้กันนะครับแร็ปเปอร์ลอเยอร์ให้ความรู้กฎหมายแซ่บเวอร์ฟังดีย่อยง่ายสบายๆหูเนอะขอบคุณครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายมาสรุปกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับข้อควรคำนึงก่อนตัดสินใจให้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้นะครับผมข้อที่1ถามวัตถุประสงค์ของการยืมเงินหรือการค้ำประกันเงินกู้ให้ดีเรานะครับควรถามรายละเอียดต่างๆจากคนที่จะขอยืมเงินหรือให้ค้ำประกันเงินกู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรวงเงินเท่าไหร่เหตุใดจึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับเช่นเงินไม่พอจ่ายใช่ไหมไปผ่อนบ้านไปผ่อนรถจ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายหนี้ต่างๆที่มันจี้เข้ามาแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังต้องประเมินเรื่องอื่นๆอีกเช่นคนที่จะขอยืมเงินให้ค้ำประกันเงินกู้มีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ดูอาชีพดูที่มาของรายได้เขาดีๆนะครับมีสัมมาอาชีพหรือเปล่าหากเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถจ่ายหนี้ได้คงเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ดีแน่นอนนะครับเราในฐานะว่าที่เจ้าหนี้หรือผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ที่จะซักถามจนสิ้นสงสัยและก็ไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับเพราะคำถามเหล่านี้จะช่วยทำให้เราทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยนะครับถามกันไว้ก่อนเพื่อความสบายใจและก็ความปลอดภัยในสภาวะทางการเงินของเรานะครับ 2. ประเมินสถานการณ์การเงินของตัวเองให้ดีสิ่งแรกที่ควรคำนึงก็คือการที่เราจะไปช่วยใครสักคนเนี่ยถ้าเราช่วยเขาเราจะมีโอกาสกลายเป็นคนที่เดือดร้อนไปด้วยอีกคนหรือไม่หากเขาไม่คืนเงินหรือเราต้องจ่ายหนี้ที่เราไปค้ำประกันแทนเขานะครับตัวเราเองจะไหวไหมดังนั้นจึงต้องประเมินสถานะทางการเงินของตัวเราเองให้ดีนะครับผมว่าเรามีความเดือดร้อนหรือปัญหาด้านการเงินหรือเปล่ามีหนี้สินเท่าไหร่รายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรมีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่โดยให้คิดถึงสถานะปัจจุบันและคาดการณ์ไปจนถึงภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากโดนเบี้ยวหนี้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการพิจารณาเงินออมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆว่าเพียงพอหรือไม่มีเงินออมสำหรับรายจ่ายก้อนโตที่รออยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเช่นค่าเทอมลูกค่าผ่าตัดสมาชิกในบ้านค่ารักษาพยาบาลต่างๆเงินที่เตรียมไว้ดาวบ้านดาวรถซึ่งเงินออมทั้ง2ก้อนนี้เป็นเงินที่เรากันไว้เพื่อความจำเป็นในชีวิตของเราจึงไม่ควรเอาไปให้ใครยืมนะครับข้อที่3ไตร่ตรองเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องการเงินให้ดีนอกจากเรื่องความเสี่ยงเรื่องการเงินแล้วก็ยังจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอื่นๆขึ้นอีกเช่นปัญหาความสัมพันธ์เมื่อคนที่ยืมเงินหรือขอให้เราช่วยค้ำประกันเงินกู้ไม่สามารถจ่ายหนี้คืนได้บ่ายเบียงหลบหน้าไม่อยากเจอหน้าไม่อยากคุยหรือเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งคือคนที่ให้ยืมไม่กล้าทวงเงินเพราะกลัวกระทบต่อความสัมพันธ์อีกปัญหาที่พบบ่อยก็จะเป็นเกิดความวิตกกังวลความเครียดสะสมทั้งตัวผู้ให้ยืมและผู้ขอยืมเงินรวมไปถึงผู้ค้ำประกันนะครับมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอารมณ์บั่นทอนให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเรานี่ลดลงจึงต้องคิดถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ประเมินแล้วว่าเราจะมีอาการเครียดเวลาเกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมีสภาวะวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตและจัดการกับมันได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ใครยืมเงินหรือไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับใครดีกว่านะครับข้อที่4ปรึกษาครอบครัวกันให้ดีนะครับเพราะถ้าเราแต่งงานแล้วอย่าด่วนตัดสินใจให้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้กับใครโดยที่ไม่ปรึกษาคู่ชีวิตของเราเด็ดขาดนะครับเพราะนอกจากการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้และรับผิดชอบเงินร่วมกันด้วยเป็นกระเป๋าเดียวกันดังนั้นครอบครัวควรรับรู้และตัดสินใจร่วมกันนะครับเช่นช่วยเราคิดว่าจะให้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้หรือไม่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งคู่สมรสที่จดทะเบียนต้องเซ็นหนังสือยินยอมหรือรับทราบว่าสามีหรือภรรยาตนเองค้ำประกันเงินกู้ให้กับใครนะครับนอกจากนี้เรื่องราวอาจบานปลายไปสู่ปัญหาครอบครัวเช่นทะเลาะเบาะแว้งจนต้องหย่าร้างกันหรือหากถูกยึดบ้านไปขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ครอบครัวก็จะเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับความคิดเห็นของครอบครัวอาจทำให้เราได้มุมมองที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนและหากครอบครัวไม่เห็นด้วยก็ควรเคารพการตัดสินใจและปฏิเสธการให้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ไปนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีอัปเดตกฎหมายค้ำประกันฉบับปรับปรุงใหม่พุทธศักราช2558นะครับ
ที่ใจความของกฎหมายก็จะเป็นการคุ้มครองผู้ค้ำประกันมากขึ้นจะแตกต่างจากฉบับเก่าอย่างไรนั้นมาดูกันนะครับผู้ค้ำประกันสามารถจำกัดวงเงินสูงสุดและระยะเวลาในการค้ำประกันได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะเซ็นค้ำประกันให้กับใครควรตกลงกับลูกหนี้เพื่อกำหนดเพดานชำระหนี้แทนให้ดีและเซ็นสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรกันด้วยนะครับต่อมาคือผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมดเหมือนกับลูกหนี้ทุกประการนะครับซึ่งหมายถึงผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบชำระหนี้แทนในส่วนของตนเองเท่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยโดยหลังจากที่ผู้ค้ำประกันใช้หนี้แทนลูกหนี้แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยโดยฟ้องลูกหนี้เรียกเงินตามจำนวนที่ชำระไปแทนพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นๆได้นะครับและสุดท้ายในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้ต้องทำหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันให้ทราบก่อนภายใน60วันนะครับและห้ามไม่ให้เจ้าหนี้เรียกเอาหนี้กับผู้ค้ำประกันในทันทีจนกว่าจะพยายามไล่เบี้ยหรือเรียกหนี้กับลูกหนี้จนสุดความสามารถแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปเซ็นค้ำประกันให้กับใครนอกจากเราจะถามตัวเองให้ดีแล้วเราก็ควรที่จะตั้งคำถามถึงความพร้อมของเขาด้วยนะครับว่าพร้อมที่จะเป็นหนี้จริงๆแล้วหรือเปล่าถามแล้วถามอีกให้ดีๆถามแล้วก็ประเมินว่าเขามีความสามารถในการชำระหนี้จริงๆหรือไม่รวมถึงศึกษากฎหมายและข้อสัญญาให้ดีด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแร็ปเปอร์ลอเยอร์การไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐและการไม่ไปค้ำประกันให้คนที่ชอบเบี้ยวหนี้เป็นลาภอันประเสริฐกว่านะครับผมแร็ปเปอร์ลอเยอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ป